สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับวันนี้มาเรียนภาษาจีนแบ็คแพคนะครับก็คือคำขวัญผมคือไม่ได้สอบจองหวนนะครับเอาไว้ไปเที่ยวแบ็คแพคนะฮะก็เป็นภาษาจีนแบบง่ายๆใช้ในการเดินทางนะครับก็เป็นตอนสั้นๆสอนแค่คำแล้วก็ประโยคนะครับง่ายๆนะวันนี้ก็คือคำว่าเปาเชอร์นะครับเปาเชอร์นะฮะเปาเนี่ยก็คือเหมานะฮะไม่เกี่ยวกับเปาบุญจินนะฮะอันนั้นรู้สึกจะเรียกเปากงเชอร์แปลว่ารถนะครับนะจำไว้เลยครับเชอร์นี่แปลว่ารถใช้ได้สารพัดนะครับเหมือนกับภาษาไทยนะอย่างเช่นหัวเชอร์นะครับหัวเชอร์ก็คือรถไฟนะครับหัวรถไฟนะครับเปาเชอร์ก็คือรถเหมานะครับผมเคยสอนเรื่องรถนะครับที่ไว้ในตอนอื่นนะครับลองไปย้อนกลับดูนะครับว่ารถตู้ภาษาจีนว่าอะไรและมันเกี่ยวกับขนมปังนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะฮะทีนี้คำว่าเปาเชอร์นะฮะมันจะต้องมีสอนคำอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับผมก็จะเป็นประโยคง่ายๆและจำเป็นจริงๆจริงๆ2ประโยคเนี่ยจำเป็นแล้วนะครับคือจำเป็นมากเวลาเราต้องเหมารถไปเที่ยวนอกสถานที่นะฮะคำว่า1วันราคาเท่าไหร่ก็คืออี้เทียนอี้เทียนตัวสาวอี้เทียนตัวสาวบอกเขาง่ายๆครับอี้เทียนตัวสาวนะอี้เทียนตัวสาวอี้เทียนเนี่ยเทียนเนี่ยแปลว่าวันนะครับอี้เออซานซื่อ1 2 3 4นะครับอี้ก็คือ1 1วันนะตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่1วันเท่าไหร่จริงๆถ้าพูดเต็มๆก็เช่นเราจะพูดว่าเปาเชออี้เทียนตัวสาวเฉียนหรือว่าอี้เทียนตัวสาวเฉียนอันนี้ก็คือถ้าแปลตามตัวก็เหมารถ1วันราคาเท่าไหร่อีเทียนตัวสาวเฉียนก็คือ1วันเท่าไหร่เงินนะเฉียนแปลว่าเงินนะครับแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยภาษาคนภาษาธรรมชาติแล้วก็สะดวกกับการจำง่ายสำหรับคนเดินทางนะครับไม่ต้องใส่เฉียนไปก็ได้ครับมันจะเป็นรูปที่เต็มไปหน่อยนะฮะเขาก็เข้าใจนะครับแล้วเขาก็รู้นะครับส่วนพอราคาเนี่ยตกลงราคาเท่าไหร่เนี่ยคำว่าตัวสาวเนี่ยตัวสาวนะครับตัวสาวเนี่ยใช้ได้กับสารพัดนะครับเราจะซื้อของเนี่ยเราชี้ไปที่สินค้าแล้วก็บอกว่าตัวสาวนะฮะหรือตัวสาวเฉียนนะครับก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่เงินนะฮะเงินคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะอันนี้ใช้กับวันเอาวันมาขยายนะครับพูดอย่างนี้ก็เข้าใจนะครับไม่ต้องพูดสุภาพอะไรมากมายนะจริงๆถ้าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ไม่ได้ถึงกับว่ารูปแบบการพูดที่จะสุภาพเท่าทางไต้หวันนะครับนั้นใช้คำง่ายๆเลยนะครับเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ตัวสาวเท่าไหร่ก็บอกราคาไปเช่นอี้ป่ายนะครับก็ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งอาจจะตอบ80สมมุตินะก็เขียนไปเลยหากระดาษอย่างนี้ไปเขียนหรือว่าเอาเครื่องคิดเลขนะครับมากดก็ได้10ก็จะบอกอย่างอื่นมาก็ให้เขายื่นปากกาให้เขาเขียนนะอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อรองราคานะครับก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเปาเชอร์เนี่ยรถเหมานะครับเชอร์แปลว่ารถนะครับคำว่าเชอร์เนี่ยแปลว่ารถนะฮะเช่นหัวเชอร์นี่ก็รถไฟซานหลุนเชอร์ก็คือรถสามล้อนะฮะอันนี้อี้เทียนนะครับ1วันอี้เทียนตัวสาวนะครับอี้เทียนตัวสาวนะหรืออี้เทียนตัวสาวเฉียนนะฮะเปาเชอร์อี้เทียนตัวสาวเฉียนนะฮะก็คือเหมารถ1วันราคาเท่าไหร่เงินนะฮะแต่ว่าก็ใช้สั้นๆนะอี้เทียนตัวสาวนะครับก็เข้าใจกันนะครับบอกว่า1วันเนี่ยอาจจะถ้าใครมีนาฬิกาที่เป็นเข็มนะฮะ
เราก็ชี้ไปว่ากี่โมงนะครับถึงกี่โมงอันนี้ก็เข้าใจหรือเขียนเป็นตัวเลขก็ได้นะครับนะว่ากี่โมงถึงกี่โมงนะก็อันนี้ก็สื่อสารนะครับเราไม่ต้องเรียนรู้ภาษาที่แบบพูดกันย่นเยอะรุงรังมากมายเอาแค่สื่อสารเข้าใจพอนะครับสามารถเหมารถเช่ารถได้อันนี้ก็พอแล้วนะครับนี่ครับเปาเชอร์โดยมากของเขาเนี่ยเปาเชอร์เนี่ยก็จะมีชูฟูนะครับหรือว่าคนขับรถมาด้วยนะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับภาษาจีนแบ็คแพคนะครับมีเป็นตอนๆผมที่เขียนเป็นบอกไว้ว่าเป็นตอน1ตอน2ตอน3 4แนะนำให้ย้อนกลับไปทวนดูตอนอื่นๆนะครับแล้วก็มันดูบ่อยๆนะครับถ้าคิดว่าสนใจก็ชวนเพื่อนๆมาติดตามนะครับฟิลไทย FWRTHI นะครับมีเรื่องท่องเที่ยวมีอะไรด้วยนอกจากภาษานะครับอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับเปาเชอร์รถเหมากับอี้เทียนตัวสาวนะครับ1วันราคาเท่าไหร่นะ2ประโยคที่สำคัญที่สุดเวลาเช่ารถครับเวลาเหมารถนะครับ